ต่อไปเป็นการชี้แจงคล้ายๆเป็นพิธีเปิดเป็นทางการมั่งไม่เป็นทางการมั่งนะครับเดี๋ยวจะเชิญคุณชีวันขันธรรมนะครับพี่ต๋องต๋องนะครับชีวันขันธรรมนะครับก็ในนามผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยเรื่องท้องถิ่นนะครับที่ได้มีโอกาสมาทำงานกับเครือข่ายพี่เลี้ยงก็ชุมชนนะครับทั้ง9จังหวัดครับ9จังหวัดแล้วก็มีผู้ที่สยามกรรมจดครับเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการขับเคลื่อนงานนี้ร่วมกันในส่วนของวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบแล้วว่าเรากำลังจะเริ่มงานระยะที่2นะครับของการโครงการการสร้างชุมชนระยะจัดการตัวเองนะครับในพื้นที่ประสบภัยสึนามิดังนั้นกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกนะครับที่ทำอย่างเป็นกิจลักษณะก่อนที่จะเริ่มการขับเคลื่อนงานระยะที่2นะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือ1ครับก็ชวนพี่น้องทุกคนนะครับได้มีโอกาสมาทบทวนนะว่างานระยะที่1นะครับที่เราทำมาเนี่ยเรา1ได้บทเรียนอะไรเนาะ2ทำอะไรมาบ้างนะครับอันที่3คือสิ่งที่เป็นทุนเดิมนะครับจากงานระยะที่1ที่เราทำไว้มันประมาณไหนก็คือเป็นการกลับมาย้อนดูสิ่งที่ทำผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากไปกว่านั้นก็คือหลังจากย้อนมองนะครับสิ่งที่ได้ทำมาแล้ววันนี้เราจะมองสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันนะครับงานระยะที่2เนี่ยบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่า1มันท้าทายกว่างานระยะที่1พอสมควรหลายคนอาจจะไม่รู้งานระยะที่2มันจะประมาณไหนมันจะเหมือนงานระยะที่1มั้ยผมคิดว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะได้คำตอบครับและเราน่าจะเห็นเป้าหมายปลายทางนะครับของงานระยะที่2ที่ชัดเจนร่วมกันนอกจากเห็นเป้าหมายแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นแนวทางเนาะว่าจะกลับไปทำงานต่อไปยังไงนะครับในพื้นที่นะครับดังนั้นงานระยะที่2เนี่ยจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับและก็เป็นโอกาสดีที่การคุยงานระยะที่2นะครับทางพี่น้องนะครับในชุมชนนะครับทั้ง9แห่งได้มีโอกาสร่วมฟังด้วยนะครับงานระยะที่1เนี่ยตอนทำความเข้าใจเนี่ยทำความเข้าใจในส่วนของพี่เลี้ยงเนาะแล้วก็พี่เลี้ยงก็กลับไปทำงานแต่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่า30 40กว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้แต่ละท่านเนี่ยได้ยกระดับตัวเองมาไม่ได้เป็นทีมชุมชนอย่างเดียวนะฮะจะต้องกลับมาทำหน้าที่เหมือนโค้ชนะครับทำงานคู่ขนานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่เลี้ยงในพื้นที่ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีอยู่คน2คนเนาะนะครับซึ่งจะไปขับเคลื่อนชุมชนบริหารจัดการตัวเองได้ก็ต้องอาศัยพวกท่านนี่แหละครับมาช่วยกันนะครับมาเป็นโค้ชนะครับช่วยกับพี่เลี้ยงนะครับก็นี่ก็คือตัวเป้าหมายนะครับของการจัดประชุมครั้งนี้ครับเห็นน้องเชษฐ์เขียนไว้ก็คือเรื่องของการไล่หลังและหลังแล้วก็มองข้างหน้านั่นแหละครับแล้วก็หลังจากตรงนี้แล้วในแต่ละพื้นที่ก็คงจะได้กลับไปขับเคลื่อนงานได้อย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีทิศทางมากยิ่งขึ้นก็คงประมาณนี้นะครับมีเรื่องให้คุยอะไรต่อเลยหรือเปล่าก็มีคำถามไหมครับวันนี้ให้ถามก่อนนะก่อนจะไปตอบมีอะไรอยากจะถามผู้จัดการนี่ตอบได้ไหมครับอยากให้ถามนะเพราะว่าอย่างน้อยๆก่อนจะคุยก่อนเสร็จก่อนจะเคลื่อนกันต่ออะไรที่เราคิดว่าน่าจะต้องถามพี่ตอบให้ชัดตอบให้เคลียร์เราจะไปกันต่อแล้วอีกปีครึ่งตอบไม่ได้ป้าติ๋มก็อาจจะตอบได้นะครับจะมีป้าติ๋มจะช่วยตอบด้วยนะครับมีคำถามไหมครับเป็นไปไม่ได้หรอกว่านั่งรถมาจากสตูล400โลเกือบ400โลจะไม่มีเลยสักคำถามเสียสักเชิญครับเพราะว่าจะมองกัน
ก็ให้ผู้ใหญ่อันนี้ดีกว่าครับมันคือก็ผมไปอ่านเรื่องฟังฟังอะไรบ้างผลประโยชน์แล้วก็โยนรูปที่ผมก็เลยก็ต้องมอบไปให้ผู้ใหญ่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันพี่คำถามนี่เนาะใครๆก็ต้องโยนคือถ้าว่าเราก็หลังจากตรงนี้ไปแล้วนะน้องพวกเราไม่รู้จะมีวิธีคุยกับกันหรือไม่เนาะเพราะสิ่งเดียวสิ่งเดียวถ้าว่าพวกเราทำแต่พวกเราในกลุ่มการในพวกเราตรงนั้นแหละน้องแต่ถามจากปฏิบัติในการทำผู้จัดการว่าลักษณะในการกับเพื่อนงานในเขตเวทร้องเนี่ยพวกเรานั้นจะมีโอกาสได้มาคุยแลกเปลี่ยนกันมากมายหรือครับคิดได้ยังไงกันเลยเพราะว่าในส่วนของการทำงานระยะ2เนี่ยนอกจากงานที่บอกว่าท้าทายขึ้นเนี่ยในส่วนของโครงสร้างอันนี้ของโครงสร้างนิดนึงก็มีเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับดีกว่าเดิมอีกเราเชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมไอตัวโครงสร้างใหม่เนี่ยก็จะเห็นกลไกที่จะเข้าไปติดตามเสริมการทำงานในแต่ละจังหวัดใกล้ชิดขึ้นต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็กลไกเหล่านี้นะครับจะชวนทุกท่านได้กลับมาพูดคุยเจอกันนะครับในครั้งที่2ที่3แน่นอนนะครับอันนี้ก็ตอบคำถามของเดวิดว่าได้เจอกันแน่นอนนะครับไม่ใช่เวทีนี้เวทีเดียวแล้วก็จบเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกเหนือจากการได้มาเจอพร้อมหน้ากันสามจังหวัดแล้วในจังหวัดท่านผมก็เชื่อว่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะครับจะได้เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าทำไมเดี๋ยวไปเฉลยตอนที่คุยเรื่องงานระยะที่2ช่วงบ่ายกับฝั่งผมแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยที่คิดว่าน่าจะได้มีการเจอกันบ่อยขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าฟังจริงๆเพราะเดี๋ยวบอกตอนจบเลยไม่สนุกหรอกเดี๋ยวพอเบรกพวกกลับเลยรู้แล้วว่าจะทำอะไรต่อนะครับค่อยๆมีถามได้อื่นไหมครับแบบนี้คุณแม่ก้องอันดับการอีกใบใดนะครับการอื่นก็ใส่เรื่องใช้กับพวกทางไปดูต่อไหมครับแต่อย่างในส่วนการที่ว่าที่ไปทำอะไรคุยในแง่ภูมิคุยนะครับการพวกยาในมองเองสักอย่างครับที่ผ่านมาพวกไม่เคยในนำใช้เรื่องเรื่องขยะนะครับขยะเนี่ยคือทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าภาษาเรื่องอะไรมาแต่ว่าเรื่องขยะเนี่ยมันอยู่เกะไกลตัวของเราดูการทุกคนหรือว่าคนถูกหลอกไปเนี่ยการอ่านการโดยทุนแต่ว่าไม่มาถึงเรื่องขยะเลยนะครับในแง่บุ้งเนี่ยหรือว่าในแง่ตุ้ดีเนี่ยไม่มีการเสนอเรื่องการจัดการเรื่องขยะพวกคุณตัวเองนะครับพวกยาเสนอเรื่องนี้ก่อนนะครับการตามบุ้งไม่ได้มาเดี๋ยวมีการในพวกของเราเอาของเองก็ระยะที่2ก็ทำอีกนะคะเป็นเรื่องของการท
ทำกลุ่มอาชีพเพื่อให้ดูแลเพื่อนตนเองได้อะไรเงี้ยระยะเนี้ยเป็นระยะที่3ซึ่งก็เหลือเงินอยู่ส่วนหนึ่งก็ประมาณ20ล้านนะคะว่าเอ๊ะเรา20ล้านเนี่ยจะทำยังไงให้ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ที่เขาก็บริจาคมาว่าอยากให้เงินเนี้ยอยู่ในพื้นที่สึนามิแล้วเราก็มองว่าช่วงเนี้ยในพื้นที่สึนามิเองก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นที่ชุมชนก็เจอกับสถานการณ์อะไรที่เป็นปกติเหมือนคนอื่นเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นแล้วอะไรที่จะเป็นประโยชน์คิดว่ามันก็คงดูเรื่องของการทำให้ชุมชนเข้มแข็งนี่แหละซึ่งจริงๆสับว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันก็มีมานานแล้วเนาะแต่เราเนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้มันพิเศษอย่างนึงเราคิดว่าพิเศษนะพี่ต๋องพี่พงษ์แล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยเราคิดว่าพิเศษกันก็คือว่าเราไม่มีโจทย์ลงมาชัดเจนว่าพี่น้องต้องทำอะไรเนาะเราก็บอกว่าเอาละนะเราปรับสองอย่างคือโจทย์เนี่ยยังเหมือนเดิมให้พี่น้องอยากทำอะไรก็ทำนะคะตามที่โจทย์พื้นที่และคิดว่ามันสำคัญแต่ปลายทางเนี่ยเราหวังอยู่3อย่างคือเรื่องของคนได้รับการเก่งขึ้นเนาะแล้วก็มันน่าจะมีแล้วคนเก่งขึ้นแล้วมันต้องยังไงชุมชนเข้มแข็งมันต้องยังไงเหรอเราบอกคนชุมชนในเข้มแข็งมันต้องมีคนต้องเก่งอันที่2ก็คือมันต้องมีระบบการจัดการเนาะเป็นยังไงไม่รู้แหละต้องมีระบบการจัดการที่ดีอันที่3ก็คือว่าถ้าเรายกเรื่องอะไรมาสักอย่างมาเป็นจุดทดลองเนี่ยเรื่องนั้นมันก็น่าจะได้รับการคลี่คลายถ้ามันเป็นปัญหามันก็น่าจะปัญหาก็น่าจะคลี่คลายไปถ้ามันเป็นเรื่องดีๆที่เราอยากทำให้ดีขึ้นมันก็น่าจะยกระดับให้ดีขึ้นเราก็พูดกันแค่3เรื่องแค่ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่เลี้ยงก็บอกว่าเราจะทำวิธีใหม่ใหม่ๆเนาะเดิมเนี่ยทางพื้นที่เนี่ยเราจะทำงานเดินด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ่งรูปแบบของการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีจุดเด่นแล้วก็มีข้อจำกัดของมันอย่างหนึ่งจุดเด่นคือเรื่องของการใช้ความรู้ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นสำคัญเป็นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคนเราต้องมีข้อมูลและต้องมีความรู้นะทีนี้เราก็บอกว่าแต่ว่าข้อจำกัดเรื่องงานวิจัยเนี่ยมันทำในเรื่องของงานพัฒนาเนี่ยไม่ได้เราก็บอกถ้างั้นงานนี้เราผสมกันเนาะระหว่างงานวิจัยกับงานพัฒนาวิธีการเป็นแบบไหนไม่รู้พี่เลี้ยงลองคิดกันดูนะคะลองทำกันดูกับชุมชนนี้ว่าสองอันนี้มันผสมกันแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าทำไปทำมาก็สองปีเนาะเราก็ทำกันน่าจะสนุกอยู่นะหรือว่านะก็ถือว่ามันก็ดูสนุกสนานอยู่นะก็ออกมาเป็นอย่างที่เราคิดบ้างบางอย่างก็ได้เกินที่เราคาดหวังเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปต่อ18เดือนไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวแบบไม่มากไม่น้อยเวลาแต่ว่ามากก็ไม่มากแต่ว่าน้อยก็ไม่น้อยก็พอที่จะทำอะไรได้แต่ทำเยอะเรื่องก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาตั้งต้นกันอีกทุนเดิมจากเฟสที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีพอประมาณละแต่วันนี้อาจพี่เชษอาจจะมีกระบวนการที่ทำให้เราได้ทำให้มันชัดขึ้นแล้วจะไปต่อเนี่ยค่ะไปต่อก็คือพี่เลี้ยงก็คุยกันว่าไปต่อเฟสสองนี่เราน่าจะสนุกกว่าเดิมนะเพราะว่าคราวนี้ยิ่งอาจจะไม่มีโจทย์ครั้งที่แล้วนี่ยังมีโจทย์ที่ตายตัวอยู่นะว่าก็อยากทำเรื่องนั้นเรื่องผักเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องนู่นนี่แต่คราวนี้ลองฟรีสไตล์มากขึ้นไหมแต่จะฟรีสไตล์แค่ไหนเดี๋ยวก็ลองกันดูนะคะจะบอกนิดเดียวว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่มีพี่น้องพูดถึงเรื่องว่าเรามาเราอยากได้ความรู้กลับไปก็ถึงบอกว่าความรู้กลับไปจากใครถ้ามาหวังจากพี่เชษจากป้าติ๋มพี่ต๋องพี่พงษ์ไม่ใช่เนาะเราทำงานแบบใหม่แล้วเราบอกว่าเราทำงานจากฐานรากเพราะฉะนั้นความรู้ที่มันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากเราไม่ได้นะพี่เชษหรือพี่พงพี่เลี้ยงต่างๆเนี่ยแค่เป็นคนทำให้การเรียนรู้มันมีระบบขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ความรู้เนี่ยมันก็จะเอามาจากพวกเรานี่แหละวิธีการทำงานวิธีการแบบใหม่ๆที่ฟรีสไตล์เราก็ถือว่าก็ยังไม่ชัดอยู่ในหัวสมองพี่เลี้ยงเนี่ยนะมันก็ยังเบลอๆเหมือนว่าน่าจะแนวนี้นะแต่พอแนวจริงๆแล้วนี่แหละเดี๋ยวก็เรานี่แหละที่ช่วยกันคิดนะคะแล้ววันนี้ดีใจมากที่พี่เชษว่ามันเริ่มต้นอาจจะเป็นประเด็นหนักเนาะแต่มันก็ดูสนุกนะแล้วก็ค
คิดว่าบรรยากาศที่เราเริ่มแซวกันไปแซวกันมามั่งไม่ต้องไปซีเรียสไอ้เดี๋ยววันนี้ได้ใช้หัวเยอะแต่ว่างานเราก็อยากได้ก็สำคัญเนาะแต่ใจคนทำงานที่สำคัญกว่าเนาะความสนุกเนี่ยมันจะทำให้เราคิดงานได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วอยากให้การเจอกันทุกครั้งเนี่ยมันสนุกอ่ะมันเหมือนแบบเดี๋ยวไปทำวันนี้แล้วเดี๋ยวได้มาเล่าให้กันฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ใช่การมาได้ทำโครงการว่ะบอกทุกอย่างก็มาเจอมาพี่ชัยพงศ์ศิลป์มาพี่พงศ์มาจะเอาโครงการแล้วก็ทำแล้วเขาจะพอใจแบบไหนไม่ใช่เขาพอใจคนพอใจคือคนทำถ้าคนทำพอใจนี่คนมาฟังก็ต้องพอใจเนาะว่าเราคิดแล้วว่าเราคิดเห็นไปด้วยกันแล้วทำไปด้วยกันนะคะก็เลยขอให้สนุกเนาะแค่นี้ค่ะพี่เชษฐ์ค่ะขอบคุณค่ะ